your life is not worth it. You serve zero points. ลาวาบักร้านบริการเติมโลบักระบบ ID Pass และระบบกลุ่มและลาวาบักยังมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆและกดกิฟต์ไอเทมในแมปต่างๆกราบสวัสดีด้วยนะตัวที่เข้ามารับชมจ้องลาสโลเลยนะครับนะก็กลับมาอยู่ใน EP ที่3นะครับในการที่เล่น All Star Tower Defense นะครับก็ไม่คิดได้ฝันนะครับว่าจะเลเวลถึงขนาดนี้ได้นะครับนะผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ได้เล่นทั้งหมดเองนะครับเห็นเวลเยอะๆอย่างนี้เนี่ยผมไม่ได้เล่นทั้งหมดเองนะครับก็มีคุณฟ็อกที่ช่วยฟาร์มอีกแรงหนึ่งนะครับนะก็เพื่อไม่ให้ทำให้การอัดคลิปเนี่ยยืดเยื้อเลื่อนเกินไปอีกนะครับซึ่งในคอนเทนต์ในวันนี้ผมก็บอกเลยนะครับว่าเหมือนเป็นการสะสม6ดาวของผมเลยนะครับนะคือกะจะหา6ดาวแบบตัวจริงๆตัวจริงๆทั้งนั้นเลยนะครับนะไม่คิดจะลงสตอรี่เพิ่มเลยนะครับในEP นี้นะครับผมบอกขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับแทบจะไม่ได้ลงสตอรี่เลยนะครับนะเอาละเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับว่าในคลิปเนี้ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ6ดาวตัวต่อไปของผมที่กำลังจะพัฒนาตัวตนเนี่ยก็จะเป็นดีโอ6ดาวนะครับซึ่งตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบเลยทีเดียวนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะรีวิวไปพร้อมกับคนดูเลยนะครับนะแบบรีแอคชั่นไปด้วยเลยความโชคดีแฝงมาด้วยความโชคร้ายคือตอนนี้ผมจะพัฒนาคาคาชิเป็น6ดาวได้นะครับแต่ผมขาดโอบิโตะไป2ตัวซึ่งโอบิโตะตัวเนี้ยผมรอมา2วันแล้วนะยังไม่เข้าตู้เลยนะครับแต่ทว่าข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีแอบแฝงมานะครับตัว6ดาวตัวต่อไปเนี่ยผมจะเลือกคีระหรือซาสุกิเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับจิตใจผมแล้วนะว่าจะเลือกอะไรนะครับและแน่นอนนะครับผมเลือกซาสุกินะครับนะจะเย็นๆก่อนฟังเหตุผลที่ผมเลือกซาสุกิก่อนนะครับอย่างแรกเลยที่ผมไม่เลือกคีระก็เพราะว่าผมยังไม่ต้องการฟาร์มดาเมจอะไรขนาดนั้นนะครับนะผมแค่ต้องการซาสุกิเพื่อที่เอามาลงสตอรี่ได้เล่นแบบปกติได้นะครับนะแต่ว่าคีระเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เงินเวลาในการเสกออกมานะครับนะอันนี้แค่ขั้นแรกเนี่ยผมก็แบบแทบจะกระอักเลือดแล้วนะครับนะอัพไป6ดาวเนี่ยคือแบบผมว่าน่าจะไม่มีตังค์จ่ายนะครับนะคือมันแพงนะครับนะต่างกับซาสุกิลิบลับเลยนะครับคือซาสุกิเนี่ยไม่ถึงพันด้วยซ้ำนะครับแค่800นะครับพี่พาทูดูทูดูในมิดาสตอรี่มันสามารถอีโวจาก4ดาวโดยใช้เป็น5ดาวโหดมากเชียร์สคือตอนนี้ผมไม่รู้หรอกนะว่าโทโดโรกิมันไปทำอะไรให้พวกคุณแบบเป็นไงแบบชอบนักชอบหนานะครับคือแต่ละคนในเมนเนี่ยโทโดโรกิเกิน 100% นะครับนะเกินแบบเกินเบอร์จริงๆนะคือแบบมันจะมีคนรักอะไรเยอะขนาดนั้นว่าส่วนตรงนี้เนี่ยผมแค่อยากรู้สกิลของคุโจโจลีนหน่อยนะครับว่าสกิลของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับนะก็ไม่มีอะไรมากครับปาบอลไปนะครับในช่วงแรกๆเนาะพออัพไปอีกขั้นเนี่ยนางจะเสกสแตนออกมาต่อยแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะแอนิเมชันเนี่ยสวยเลยทีเดียวนะผมค่อนข้างที่จะชอบนะตัวนี้นะครับดูดิโอ้ดูสมูทดีนะครับนะพอผมอัพตันเนี่ยนางก็จะมีท่าแถมมาให้นะสตริงสตรันนั่นเองนะครับก็เป็นการหยุดศัตรูไว้มั้งหรือว่าเป็นการทำดาเมจผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมคิดว่าดาเมจมันอาจจะเยอะไปจนทำให้ศัตรูมันหยุดไม่ได้นะครับผมคิดว่าแบบนั้นนะครับนะผมก็ไม่รู้หรอกนะความสามารถที่แท้จริงมันคืออะไรนะเพราะคลิปนี้มันไม่ใช่รีวิวเลยเนาะ เลขตัวที่ผมทำ6ดาวก็เป็นซาสุกิเนาะผมก็แค่มาดูท่าเฉยๆว่ามันจะสมคำล่ำลือ6ดาวหรือเปล่าโอ้โหใครจะไปรู้แล้วครับว่าจะเล่นเสกซูซานโอมาใช้เลยทีเดียวนะครับนะคือผมคิดว่ามันจะเป็นสกิลง่อยๆอีกนะครับนะแต่ที่ไหนได้สมแล้วที่เป็น6ดาวนะครับแน่นอนนะครับผมไม่ได้เล่นซาสุเกะจนตันหรอกนะครับนะมันไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกนะครับซึ่งตัวต่อไปที่ผมจะไปดูเนี่ยก็เป็นดิโอโอเวอร์เฮเวนนะครับซึ่งตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยก็เป็นแบบมันเวอร์เกินแค่ท่าแรกก็เวอร์แล้วอะท่านผู้ชมพอผมอัพไปจนปลดอีกท่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นท่าเสกสายฟ้าลงมานะซึ่งค่อนข้างที่จะแรงเลยทีเดียวนะครับนะผมมาถึงเสียงสายฟ้านะครับแน่นอนนะครับเคลียร์ไปไม่ยากเลยนะครับด่านนี้นะครับโอ้โหมีตัวโหดหลายตัวแล้วเนาะนวลแน่นนี่นะครับนะก็อีซี่นะครับ
คุณอาจกำลังสงสัยนะครับว่าชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่นะครับแน่นอนครับมันจะทำกิลกาเมช6ดาวนั่นเองนะครับอ๋อจะทำได้อยู่แล้วแต่ขาดอารันคาไป3ตัวนะครับอารันคาตัวเนี้ยแน่นอนนะครับมัน 5% เลยนะครับผมต้องไปเก็บตัวคิกี้มันมาอีกนะครับหากอยากได้อะไรก็ต้องลงมือทำแน่นอนครับก็ไปหานะสิด่านแต่ละด่านเนี่ยนะครับมันเป็นด่านเก่านะของด่านบรีชนั่นเองนะครับง่ายนิดเดียวนะครับซึ่งมันกำลังนั่งเล่น TikTok อยู่นะครับแล้วทีนี้ผมก็ได้มาแล้วโอเคเดี๋ยวไปลองสกิลในโหมด Infinity นะครับเหมาะจริงๆไม่รู้จะเหมาะยังไงแล้วนะครับคือราคาเสกมันเนี่ย1ล้านเลยนะครับใช่ครับเป็นล้านเลยครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับคนอย่างผมไม่คิดว่ากิลกาเมชจะมีอีกโหมดหนึ่งครับใช่ครับมันเป็นโหมดที่เพิ่มศักยภาพของกิลกาเมชในตัวเลยนะครับที่จริงกิลกาเมชมีให้เล่นเยอะมากกว่านี้นะครับแต่ผมชอบโหมดนี้สุดแล้วนะครับหลังจากที่เห็นสกิลของกิลกาเมชได้นะผมก็โอเคพอใจละต่อไปเนี่ยผมก็จะเห็นสกิลของ Double นะครับ Double Overhaven นั่นเองนะครับสกิลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขี้โกงเลยนะครับนะของ Double Overhaven นะครับคือมันหยุดเวลาทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างจริงๆนะครับนะยกเว้นหิมะนะครับแล้วถ้าโจมตีปกติก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็เป็นการที่ Double Overhaven เนี่ยก็ไปโจมตีนะครับถึงที่นะครับแล้วก็สายฟ้าก็ลงมาแบบอย่างนี้นะครับค่อนข้างที่จะเท่เลยทีเดียวนะครับนะแล้วมาถึงจุดที่ผมไม่สามารถเอาชนะด่านนี้ด้วยตัวคนเดียวได้นะครับเพื่อนคือ一个坚韧不拔อ้าวเฮ้ยไม่ได้ศึกษามาดินก่อนนะครับคือผมคิดว่าผมจะชนะแหละนะครับแต่ไม่รู้ว่าความสามารถของบอสมันคืออะไรนะครับมันไม่รู้จริงๆแล้วมันลงด่านนะครับอันนี้คือจากใจจริงที่ผมบอกเลยนะครับไม่มีความขี้โม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับและผมก็มีความเชื่อได้ว่าไอ้ตัวที่ผมมีเนี่ยมันจะตื่นขึ้นมานะครับนะคือผมคงคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวสักแป๊บก็ตื่นมาแหละคือมันผ่านไปหลายเว็บมากครับแต่ก็ไม่ตื่นนะครับพอมันตื่นปุ๊บมันก็หลับอีกนะเพราะแต่ละเว็บเนี่ยบอสก็จะมานะครับไอ้บอสมืองีกง่อยๆเนี่ยแหละนะครับจะมาลงเอาออฟไฟสักหน่อยนะครับนึกว่ามันจะง่ายๆแบบปอกกุ้ยเข้าปากอะไรประมาณนี้นะครับนะซึ่งของดีไม่มีวันได้มาง่ายๆนะครับแล้วผมก็มารู้ทีหลังนะครับว่าจะไม่ให้ตัวละครเราหลับเราต้องไปหาตัวละครที่มาจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะครับแม้มันช่างเหมาะเจาะจริงๆนะครับนะซึ่งตู้ที่ผมกำลังเปิดอยู่นะครับมันมีเรนโกคุอยู่นะครับผมขอบอกจากใจจริงเลยนะครับว่าไอ้ตูเชียเนี่ยกากชิบหายถ้ามึงไม่ทำ6ดาวนะมึงจะแบบเหมือนขี้หมาแห้งกรอบๆเลยไว้กูขอบอกเลยจากใจจริงเลยนะเอฟเฟกต์สวยอยู่นะเรนโกคุผมว่าสวยด้วยแต่ดาเมจขี้หมานี่ก็ไม่เอาแน่นอนนะครับผมได้อัญเชิญสแตนของผมมานั่นเองนะครับสแตนตัวนี้ช่วยได้หลายเรื่องมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะซูซานโอบินได้แล้วก็พร้อมกับกงจักรสังหารโหดนะครับดูดิ นี่ก็คือฉากลุมกระทืบบอสมันๆนะครับเนี่ยโอเคทีนี้ผมก็ได้ออมมาแล้วนะครับความสามารถเนี่ยผมจะไปดูทีหลังนะครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับนะแล้วแต่เลยอันเก่าแค่ 30% เองแต่อันนี้เป็น 100% เลยว่ะโคตรจาบเลยเสกตัวอะไรก็ขึ้นราศีจับหมดเลยแม้กระทั่งบูมาอันนี้ผมพูดเล่นนะครับผมไม่มีวันเอาบัฟไฟไปใส่บูมาหรอกนะครับหยอกๆนะครับแล้วใน EP หน้าเนี่ยผมคิดว่าผมจะทำกัส6ดาวด้วยนะครับนะคีระ6ดาวแล้วก็คาคาชิ6ดาวนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะพยายามเก็บรวบรวมนะครับพร้อมกับอัปเดตคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงด้วยนะครับนะเอาละสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับ All Star Tower Defense นะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณบ๊ายบายจ้า